5ประเด็นร้อนหลังเกมแจ็คสันซัดแฮตทริกพาเชลซีบุกชนะสเปอร์ 4-1 ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ 1,500 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% พิเศษสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15,000 บาทก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเชลซีเลยครับบุกมาชนะสเปอร์4-1ครับก่อนเกมไม่มีใครคาดคิดนะครับสำหรับผลสกอร์ในเกมวันนี้เพราะเราพูดกันตามตรงนะครับสเปอร์นี่ลืมดูการนี้ฟอร์มดีเป็นอย่างมากครับไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับก็มีชนะแล้วก็เสมอไปแล้วก็ต้องการกลับไปเป็นจ่าฝูงครับแต่เกมนี้ครับนิโคลาส แจ็คสันนั้นสามารถซัดแฮตทริกได้ครับนาทีที่75 90+4แล้วก็90+7นะครับครึ่งแรกทด12นาทีครับครึ่งหลังทดเวลาอีก9นาทีเรียกว่าเกมนี้ทดกันอย่างกระจุยกระจายมากๆครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครดูในเกมนี้โอ้โหใจหายใจคว่ำกันแน่นอนเลยครับเพราะว่าแม้จะชนะ 4-1 สเปอร์เหลือ9คนเชลซีมี11คนแต่รูปเกมวันนี้เชลซีไม่ดีเลยครับดูที่ไลน์อัพก่อนนะครับเกมนี้ครับเอาแค่ฝั่งเชลซีแล้วกันนะก็เป็นซานเชสครับผู้รักษาประตูแบ็คขวาลิสเจมครับเป็นกัปตันซ้ายเป็นโคบิลเซนเตอร์เป็นเทียโกซิวากับอัลเซลดีซาซี่ครับด้านกลางเป็นเอ็นซูกับไคเซโดครับซ้ายเป็นเซอร์ลิงขวาพาเมอร์ครับแล้วก็กาลาเกอร์เล่นเป็นตัวรุกแล้วก็มีนิโคลาส แจ็คสันครับเล่นเป็นศูนย์หน้าแต่ว่าตัวรุกจริงๆแล้วนะครับเป็นโคพาเมอร์ก็หุบเข้ามาก็คือเป็นตามสไตล์ตามแผนการเล่นของโพเชติโน่เลยครับเดยันคูลูเซฟสกี้ครับทำประตูขึ้นนำจากการจ่ายของปาซาครับแต่จากนั้นมาครับเชลซีเนี่ยก็โอ้โหยิงเข้าไปถึง2ครั้งครับสเตอร์ลิงยิงเข้าก็ VR ริบเพราะว่าแฮนด์บอลครับมอยเซสกาเซโดครับยิงไกลก็แหมแจ็คสันนั้นไปยืนล้ำหน้าอยู่เรียกได้ว่าเชลซีนั้นน่าเสียดายเป็นอย่างมากครับแต่จุดเปลี่ยนครับเกิดที่คริสเตียนโรเมโรครับก่อนหน้านั้นก็มีการเข้าจังหวะแบบน่าเกลียดใส่ลิเวอร์พูลโควิลนะครับแต่ก็รอดไปแต่ว่าท้ายที่สุดแหละครับก็ไปเสียบสกายเพื่อนร่วมชาตินะฮะอย่างเอนโซ่เฟรนเดสแล้วก็ถูกใบแดงไมเคิลลิเวอร์นั้นไล่ออกไปครับจากนั้นมาครับโคพาเมอร์รับหน้าที่ยิงจุดโทษแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสุดลุ้นอย่างสุดสวยนะครับผมแล้วก็จากนั้นมาครับก็มีหลายจังหวะครับอันเกตถูกใบเหลืองไปและทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยก็นั่งของฟานเดอร์เวนเนี่ยก็เจ็บครับจังหวะกล้ามเนื้อกระตุกวิ่งไล่ตามแจ็คสันนะครับแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกไปครับจากนั้นมาครับเจมส์แมดิสันก็ออกครับฮอยเบียร์ลงมาแทนที่แล้วก็ครึ่งแรกนั้นใบเหลืองกันยับยับเลยครับมีใบเหลืองทั้งหมด5ใบครับอูโดกี้เอ่ยอันเก้เอ่ยซาเอ่ยเชลซีโดน2คนครับแจ็คสันแล้วก็ลีไวโควิลครับแต่จากนั้นมาครับก็มีการเปลี่ยนตัวเลยครับทางด้านฝั่งของคูคูเลย่าเนี่ยมาแทนที่ของโควิลนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนเหลืองที่2นะครับแล้วจากนั้นมาครับถัดมาที่55ครับอูโดกี้เนี่ยก็ไปทำฟาวล์ไลฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็โดนเหลืองแดงเข้าไปครับจากนั้นมาครับเชลซีเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมูดริกลงมาครับนี่ของเอนโซ่กะจะใช้ความเร็วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับแล้วก็ได้ประตูจากแจ็คสันนาทีที่75แจ็คสันนาทีที่90+4แล้วก็90+7ครับทีนี้ครับมาดูครับข้อแรกเลยนะครับผมคือการเข้าบอลหนักมากของคริสเตียนโรเมโรครับวันนี้คือเข้าได้น่าเกลียดจัดๆเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังแบบภาพจำยังชัดเจนนะครับในเกมที่เจอกับสเปอร์ลูกาที่แล้วสมัยยุคทูเคิลนะครับที่โรเมโรนั้นไปโฉบกระชากดึงหัวของคูเลย่าเขาให้นะครับแล้วพอมาคราวนี้ครับโรเมโรเล่นนอกเกมหลายครั้งหลายจังหวะเยอะมากครับสุดท้ายเนี่ยโดนใบแดงไปและใบแดงนี้คือจุดเปลี่ยนของเกมครับพอโรเมโรโดนใบแดงครับก็มันมีจังหวะเปลี่ยนอะไรมากมายเลยครับแล้วก็เป็นจุดโทษไปนะแล้วก็เป็นพาเมอร์เนี่ยยิงเข้าไปแต่ต้องบอกว่าวันนี้ใบแดงรวมไปถึงอูโดกี้ด้วยนะฮะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยครับเพราะไปทำฟาวล์ไลฮิมสเตอร์ลิงซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เถียงเขาว่าฟาวล์ชัดเจนกันเลยเดียวครับข้อแรกคือต้องบอกว่าใบแดงเป็นจุดเปลี่ยนนะครับข้อที่2นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเชลซีพื้นที่สุดท้ายมีปัญหาอีกแล้วเลยครับเรียกว่าถ้าคมกว่านี้หรือว่าจบสกอร์ได้แน่นอนกว่านี้หรือว่านิ่งกว่านี้เนี่ยสกอร์มันจะมากกว่า4ลูกนะครับอาจจะสัก 6-7 ลูกเลยก็เป็นไปได้เชลซีวันนี้ไม่คมกันเองจริงๆนะครับมีโอกาสยิงเข้ากรอบ7ครั้งนะครับยิงออกกรอบไป7ครั้งนะครับแล้วก็ครองบอลมากกว่าไม่แปลกหรอกเพราะว่าตัวมากกว่านะครับในวันนี้ครับต้องบอกว่าผู้สับตัวของสเปอร์ก็เหนียวด้วยเราค่อยว่ากันนะครับผมแต่วันนี้เชลซีชอสุดท้ายขาดเกินไปเยอะนะครับหลุดไปของคูคูเลย่าแจ็คสันก่อนจะมาแฮตทริกเนี่ยก็ยิงออกทะเลอะไรก็ไม่รู้คิดเห็นเหมือนกันไหมก็คอมเมนต์มาได้นะครับข้อที่3ครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการเข้าทำของเชลซีเนี่ย
การล้ำหน้าคือห่วยแตกครับในการเช็คล้ำหน้าวันนี้ครับเช็คล้ำหน้าได้ห่วยแตกแย่สุดๆนะครับซึ่งวันนี้สเปอร์ไม่ได้รับไม่ได้อะไรนะครับถึงแม้ว่าเขาเสมอก็ตามในตอนนั้นเนี่ยเขาได้รายกองหลังสูงมากครับแต่ว่าเชลซีนั้นล้ำหน้ากระจายครับเล่นเหมือนกับว่าไม่เคยเช็คล้ำหน้ากันมาก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยเชลซีล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและเป็นการล้ำแบบโง่ๆด้วยนะฮะขอด่าเลยนะฮะเล่นแบบว่าคือไม่เช็คล้ำกันเลยครับคือโอเคแหละล้ำนิดๆหน่อยๆคือครั้ง2ครั้ง3ครั้งยังพอว่าแต่ล้ำแบบเดิมๆครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เชลซีต้องแก้ไขนะครับแล้วก็จังหวะการเข้าทำต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนะแม้จะชนะ 4-1 ก็ตามแต่ถ้าดูเกมนี้จริงๆคุณจะรู้ว่าคุณอึดอัดเป็นอย่างมากครับข้อที่4ครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะนั่นคือมิเคโลมูดริชครับลงมาในทีมของเอนโซแต่ไม่ได้เรื่องครับขอพูดเลยนะใครที่เป็นแฟนคลับของมูดริกผมขออภัยนะวันนี้มูดริกสำหรับผมนะให้คะแนนไม่ได้เลยอยากให้ติดลบด้วยซ้ำนะคือมูดริกลงมาเล่นไม่ได้เลยครับจังหวะเกมสวนกลับผมก็คิดว่าใช้ความเร็วมาหน่อยแล้วกันเพราะว่าสเปอร์เหลือ9คนแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมูดริกลงมาใช้คำว่าไม่มีประโยชน์เลยนะคือดีที่ผ่านมาก็ต้องชื่นชมครับแต่เกมนี้เล่นโคตรแย่ครับมูดริกให้หาเปโดรปาโลเลยครับแล้วก็กลายไปเล่นนอกเกมใส่วิคาริโอซะด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้มูดริกสอบไม่ผ่านและก็ไม่ไหวจริงๆนะอันนี้คือส่วนตัวเลยนะผมรู้สึกว่าวันนี้มูดริกแย่มากครับแล้วก็ไม่ไหวจะเคลียร์เป็นอย่างมากนะเห็นต่างได้ต่อว่าผมได้ว่าทำไมต่อว่ามูดริกขนาดนี้แต่ผมก็พูดตรงๆแล้วกันว่าวันนี้มูดริกเล่นไม่เวิร์กจริงๆนะครับผมส่วนอีกคนนึงครับที่ต้องพูดถึงคือนิโคลัสแจ็คสันครับวันนี้ก็ขอให้แฮตทริกเนี่ยเป็นการเพิ่มความมั่นใจมาแล้วกันเพราะสังเกตดีๆครับแจ็คสันเนี่ยโอ้โหยิงหลุดออกกรอบไปเยอะมากแล้วก็เหมือนคิดเยอะครับต้องการให้จ่อแบบจ่อสุดๆแบบโคตรจ่อแบบจ่อมากๆครับแต่พอยิงแฮตทริกได้แบบนี้ก็เป็นการคลายความมั่นใจครับแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยก็วันนี้ก็โอเคแหละมีจังหวะแบบที่ได้ลุ้นสกอร์อะไรมากมายครับแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นการได้ความมั่นใจของเชลซีแล้วกันเพราะว่าชนะจ่าฝูงแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยเป็นลอตอนอีสบลูนะฮะถึงแม้ว่าอันดับจะห่างกันเยอะครับแต่ก็เป็นการได้ความมั่นใจได้ความกำลังใจให้แฟนๆนั้นยิ้มได้แล้วกันนะครับข้อสุดท้ายครับข้อนี้ขอพูดในเถอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝั่งเชลซีแต่แม่งโคตรเหนียวครับใครคิดเหมือนกันกด1ก็ได้นะวิคาริโอครับแม่งเหนียวชิบหายวายวอดเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้กันด้วยนะฮะวิคาริโอครับแม่งเหนียวจนแบบมันไม่ได้เหนียวเฉพาะกายเซตเหมือนเดียวเว้ยการออกมาตัดบอลของวิคาริโอคือโคตรดีครับในเกมนี้คือเป็นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายเป็นสวีปเปอร์โกลคีปเปอร์ที่ดีมากๆครับการเล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนเลยมากมายในวันนี้ครับแต่ว่าการช่วยออกมาตัดบอลครับคือหลายครั้งครับที่แทงบอลหลุดมาเนี่ยแต่วิคาริโอช่วยเซฟไว้เยอะมากๆเหมือนเซนเตอร์อีก1คนครับแล้วก็จังหวะเซฟคือพี่แกโคตรเซฟแบบเซฟสุดๆใช้หน้าเซฟก็ทำมาแล้ววันนี้ดีคาริโอแม่งโคตรเหนียวแบบโคตรมหาเหนียวไม่รู้จะใช้คำว่าพูดอะไรมาเลยครับวันนี้วิคาริโอแม่งดีมากๆและมึงเหนียวมากๆจริงๆยอมรับได้ว่าวันนี้การเซฟ3ครั้งของวิคาริโอเนี่ยดูถ้าการเซฟสถิติเนี่ยอาจจะน้อยนะซานเชสเซฟมากกว่า4ครั้งแต่ว่าวิคาริโอวันนี้แม่งถ้าไม่มีคาริโอนะผมบอกเลยว่ามี 6-7 ลูกแน่ๆโคตรดีออกมาตัดบอลโคตรดีวันนี้ยอมรับเลยนะครับอ่ะตอนนี้ครับเชลซีก็เรียกว่ายิ้มขึ้นมาหน่อยเลยครับอยู่ที่10ของตารางก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมี15แต้มแล้วถ้าสมมุติว่าเกมหน้าสมมุติถ้าชนะได้เนี่ยพวกเขาก็จะแต้มขยับขึ้นมาสู่เลขตัวเดียวนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับเชลซีครับเพราะว่าเชลซีในเกมหน้าครับไม่ว่าจะเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยจะว่าเจอกับแมนซิตี้ที่กำลังโอ้โหฮึ่มเป็นอย่างมากแต่ก็ขอให้เชลซีเกมนี้ครับฮึกเหิมต่อไปแฮตทริกของแจ็คสันเรียกความมั่นใจกลับมาและพอชนะฮะตื่นหน่อย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 เกมนี้เนี่ยโอ้โหตัวมากกว่าเขานะฮะต้อง2คนตัวเองมี11เขามีแค่9แต่ดูแล้วอึดอัดเป็นอย่างมากครับยังไงก็ขอให้เรียกความมั่นใจกลับมาต่อไปและกันขอให้เป็นเกมที่เปลี่ยนโมเมนตัมนะในการชนะสเปอร์เกมนี้และการคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้คอมเมนต์มาได้อะไรที่อาจจะพูดตรงไปก็ขออภัยและกัน